says she lives for me, says she lives for me, ovation. Who won't motivation? She comes out and she goes down on me, and I'll make you smile like a drug for you. Do ever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling, what we go through won't stop to the rhythm that divides you. And I speak to you like the chorus to the verse. Drop another line, I can go to with the curse. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Football of the Week ใช่ค่ะก็กลับมาพบเจอกันอีก1สัปดาห์แล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปไปแล้วน้องฝนก็เสียงแหบแห้งไป1สัปดาห์วันนี้มาด้วยเสียงแจ่มใสร่าเริงค่ะกระชวนลูกคอสักนิดนึงตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่เสียงแหบมานานวันนี้เสียงแหบก็มาจิบกาแฟเบาๆแล้วกันเนาะใช่ค่ะมาอยู่ที่ร้านหอมละมุนค่ะวันนี้ต้องดมไปตามกลิ่นเลยนะกลิ่นหอมเลยใช่ไหมรันจวนใช่หอมจริงๆร้านนี้หอมระมุนบรรยากาศนี่บอกว่าเหมือนอยู่เขาใหญ่นะแบบแนวออกแนวไม้มองไปนี่มีแม่น้ำนะบรรยากาศใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะแถวรามินทาซอย5ก็แวะมาที่ร้านนี้ได้ค่ะใช่นะคะแล้วก็ในช่วงแรกเรามาพบเจอกันสักแป๊บนึงแล้วก็ไปดูวันนี้มีไฮไลท์ที่เด็ดมากมายใช่แล้วในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรมาฝากบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเพิ่งผ่านวันพ่อกันมาหมาดๆนักเตะทีมชาติไทยได้ลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ้นฤดูกาล2013 CTH เล็งทุ่มประมูลถ่ายทอดไทยพรีเมียร์ลีกต่อกันด้วย SCG เมืองทองจับฉลากรายชื่อในกลุ่มสายแข็งอย่างกวางโจเอเวอร์แกรนด์อุระเรดไดมอนด์และชนบุรีคนไดมอเตอร์ว้าว my godมากันที่หลีกพระรองกันบ้างยาสูบกับลำไม่ไปลพบุรีแต่จะหารังใหม่ในถิ่นกทม.แล้วจ้าสุดท้ายนี้ลงไปที่แดนใต้กับศึกรักหญ้าโคดูดเตรียมคุมสุราษฎร์ในฤดูกาลหน้าแล้วจ้าค่ะพี่อุ้ยก็เพิ่งจะผ่านวันพ่อมานะเมื่อวันพ่อพี่อุ้ยไปทำอะไรมาบ้างก็พาที่บ้านค่ะไปกิน MK กันที่ยอดฮิตใช่แล้วกี่ปีก็ยังฮิตอยู่ที่นี่อ่ะกินอะไรไปกิน MK จะบอกว่าอุตส่าห์หนีจากช่วงเย็นที่คิดว่าคนน่าจะพีคๆใช่ไหมคนจะเยอะๆไปช่วงบ่ายก็ยังเต็มรอคิวประมาณ 4-5 คิวกว่าจะได้มาทำงานก็โอเคนะ 4-5 คิวอ่ะคือบางที่บางแห่งเขาถ่ายรูปอัพลงโซเชียลเลยใน Facebook นี่เห็นกันแบบว่ารอแบบเยอะมากเป็น10คิวอย่างเงี้ยแต่คือเขาเหมือนว่า MK นี่เป็นสถานที่ที่แบบว่ารับประทานอาหารสำหรับครอบครัวจริงๆอ่ะใช่ก็บรรยากาศอบอุ่นไงนั่งกินกันลวกลวกปิ้งอ่ะไม่ได้ลวกลวกสี่คนละที่แล้วลวกก็ได้ไงเออลวกได้แต่ว่าไม่มีที่ปิ้งใช่ไหมใช่ไม่มีที่ปิ้งค่ะสับสนละเดี๋ยวนี้มีปิ้งย่างหน่อยไงพี่ก็ไม่รู้จะกินอะไรดีไปทางครอบครัวเลยไปทางครอบครัวแล้วน้องฝนล่ะคะพาที่บ้านไปไหนบ้างกลับบ้านค่ะกลับบ้านพ่อคุณแม่พ่อฝนแบบว่าก็คือผลลัพธ์อะไรอ่ะผลลัพธ์ที่พี่ฟังแล้วก็คือผลนาซื้อพวงมาลัยไปให้พ่อแต่ว่าจะไหว้กันช่วงเย็นนะคะเพราะว่าจะกลับออกมาจากหอพอดีก็คือไปหาเขาวันนึงพ่อบอกว่าตอนเช้าเลยเดินเข้ามาวันนี้เป็นวันพ่อก็ขอให้ลูกๆทุกคนค่ะเป็นที่รักของประสบนิกรชาวไทยขอขอบคุณคุณพระศรีรัตนตรัยที่ทำให้เรามาเจอกันโอ้พ่อผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อจัดเต็มจริงใช่แล้วก็เอาพวงมาลัยไหว้เขาไปนะก็กอดกันไปสักทีนึงหอมไปแล้วก็ออกมาทำงานต่อของพี่นี่ปกติก็จะมีพวงมาลัยแหละแต่ว่าปีนี้ไม่มีรีบทำงานแต่ว่าก็พาคุณพ่อมากิน MK ก็โอเคแสดงความรักกันน่ารักน่ารักเบาๆใช่ค่ะแล้วก็ทีมชาติไทยพี่อุ้ยเขาไปลงนามถวายพระพรเหมือนกันไม่ตกเทรนนะคะวันพ่อก็ต้องไปลงนามถวายพระพรจงรักภักดีกันสักนิดนึงเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าเมื่อวันที่6ธันวาคมเวลา 9:00 นขุนพลทีมชาติไทยชุดสู้ศึก AFF ซูซูกิครับนำโดยนายวรบีมักกูดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจก่อนที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรอบรองชนะเลิศที่ประเทศมาเลเซียซึ่งนักเตะทีมชาติไทยทุกคนต่างปลาปลื้มและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมถวายพระพรในวันนี้โดยกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย
ได้กล่าวด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรู้สึกมีขวัญและกำลังใจที่ดีเป็นอย่างยิ่งจากการที่ได้มาร่วมถวายพระพรครั้งนี้ต่อจากนั้นขุนพลช้างศึกก็ได้เดินทางไปต่อยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อรับมอบเงินสนับสนุนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจำนวน3 ล้านบาทโดยมีพลตำรวจตรีอรรถกิจทาริชัดผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้แทนในการมอบเงินสนับสนุนทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยของกองสลากเพื่อให้ก้าวสู่ความสำเร็จและคว้าแชมป์รายการ AFF Suzuki Cup กลับมาครองให้ได้อีกครั้งพร้อมกันนี้จากการที่ได้เดินทางมาที่กองสลากก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างนายวรวีมากูดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยจากกรณีที่ได้มีปัญหาในโลกของสังคมออนไลน์ออกมาก่อนหน้านี้และในวันนี้เรื่องราวต่างๆก็ได้ยุติลงเมื่อทั้งคู่ต่างปรับความเข้าใจและมีการขอโทษขอโพยกันในเรื่องดังกล่าวสำหรับสภาพความพร้อมของทีมชาติไทยก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันกับมาเลเซียในวันที่9ธันวาคมนี้นายวรวีมากูดีได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าตนมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะมาได้ก่อนและมั่นใจว่าทีมชาติไทยสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์มาครองได้ในที่สุดเอาละค่ะแล้วนั่นนะคะก็มีกวินธรรมสัจจานันท์ด้วยที่ไปร่วมลงนามถวายพระพรเนาะก็รู้สึกปลื้มแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะก็ขอให้ทีมชาติไทยเราสู้ศึกที่จะไปเจอกับมาเลเซียได้สำเร็จละกันใช่สู้สู้ต้องทำมือด้วยไหมนะสู้นะคะก็จะบอกว่าจริงๆคือมีวันพ่อเนี่ยเราจะมาแสดงความรักกับพ่อแค่วันเดียวนี่มันก็ไม่ใช่นะพี่อุ้ยเราต้องแสดงความรักทุกๆวันใช่ค่ะใช่ไหมไม่ใช่วันพ่อวันเดียววันไหนๆเราก็แสดงได้บางคนอาจจะมีเคอะเขินใช่ไหมไม่กล้ากอดหรือว่าไม่กล้าบอกรักใช่ค่ะฝนมีวิธีที่จะทำให้หายเขินไหมเราต้องเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกถ้ามีครั้งแรกเราจะไม่เขินเลยเราจะทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่กล้าเริ่มครั้งแรกอ่ะมันก็จะไม่กล้าตลอดไปไม่มีครั้งที่หนึ่งก็จะไม่มีครั้งที่สองใช่ว่าอย่างนั้นเลยนะคะก็อาจจะเป็นหยอดๆก็ได้อุ่นคิดถึงพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เดินไปก็อยู่ไปก่อนแบบมันก็ทำได้น่ารักจะตายนะพี่ก็มีบ้างแต่ว่าบางทีพ่อเขาก็จะแบบเราก็เขินเราอ่ะใช่ไหมเราผู้หญิงเนี้ยก็เอ้ยไม่ต้องมากอดแต่สิ่งนึงที่กลับบ้านไปแล้วโดนพ่อติก็คือการเล่นโทรศัพท์เล่นไม่สนใจครอบครัวเลยใช่ค่ะคือวัยรุ่นหลายคนฝันว่าอาจจะเป็นแบบอย่างฝันกลับไปก็คือแบบกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่นะคะแต่ว่าพ่อแม่นั่งดูทีวีอยู่แล้วก็มาเล่นโทรศัพท์อ๋อใช่ใช่พี่ก็เป็นอารมณ์นั้นแบบว่าเดี๋ยวเฟซบุ๊กมาแล้วอ่ะเดี๋ยวอินสตาแกรมมาแล้วอย่างงี้ใช่ไหมพอจะคุยกับที่บ้านปุ๊บก็ไม่ได้คุยมีประโยคนึงนะพ่อพูดพ่อบอกว่านี่ถ้าพ่อจะคุยกับลูกอ่ะพ่อต้องซื้อโทรศัพท์มาใช่ไหมอ้าวเจ็บนะจ๊ะใช่ค่ะขายทิ้งเถอะพี่ว่าขึ้นข้างบนไปเลยไม่ใช่ยังไม่สลดจับไว้อ๋อนึกว่ายังไม่สลดเดินขึ้นห้องสลดค่ะพูดคำนี้ก็สะเทือนใจไปเลยนะอ่ะแล้วต่อไปเรามีข่าวอะไรกันจ๊ะนี่ค่ะการแข่งขันคิงครับชิงถ้วยพระราชทานที่มีทีมชาติไทยใช่ไหมทีมชาติไทยเป็นเจ้าภาพเลยก็จะจัดขึ้นในวันที่13-26มกราคมปีหน้าอ๋อปีหน้านี้แล้วเนาะที่จะมีสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เข้าร่วมด้วยใช่ไหมแล้วก็อีก2ประเทศนะที่เขากำลังเล็งๆกันอยู่ว่าจะเป็นใครดีเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีทีมไหนกันบ้างนายวรวีมากูดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้วางแผนจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่42อย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา5ธันวาคม2555ซึ่งจะมีทีมต่างชาติ3ทีมร่วมแข่งขันกับทีมชาติไทยรวมเป็น4ทีมโดยตนได้ติดต่อเชิญ2ทีมจากแถบสแกนดิเนเวียมาร่วมแข่งขันได้แก่สวีเดนและฟินแลนด์โดยทั้ง2ทีมตอบรับมาเรียบร้อยแล้วส่วนอีกทีมกำลังตัดสินใจว่าจะเอาทีมไหนระหว่างเกาหลีเหนือกับมาเลเซียแต่ทั้ง2ทีมก็ตอบรับยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันเช่นกันนายวรวียังกล่าวอีกว่าสำหรับสถานที่แข่งขันกำหนดไว้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่23-26มกราคม2555โดยรูปแบบการแข่งขันจะจับฉลากประกบคู่แล้วแข่งแบบแพ้คัดออกทีมที่ชนะเข้าชิงชนะเลิศส่วนทีมแพ้ชิงที่3ซึ่งในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันจะมีการแสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่อลังการนอกจากนี้สมาคมจะทำหนังสือเชิญนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่คือบ้านเกิดของท่านช่วงเดือนมกราคมโดยสวีเดนกับฟินแลนด์จะเดินทางมาล่วงหน้า
4-5 วันและปักหลักซ้อมที่เชียงใหม่ทันทีนอกจากนี้ทางบางยีเผยด้วยว่าอยากเปิดโอกาสให้เด็กที่ได้โอกาสในเขตภาคเหนือได้มีส่วนร่วมเข้ามาชมการแข่งขันในครั้งนี้รวมทั้งจะประสานกับพลตำรวจเอกทวีสอดส่องรวมทั้งจะประสานกับพลตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้คัดเลือกเยาวชนที่ได้โอกาสจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาท่องเที่ยวและร่วมชมฟุตบอลด้วยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆได้โอกาสเหล่านี้ซึมซับบรรยากาศและปลูกฝังให้รักฟุตบอลรวมทั้งสุประกายให้อยากเป็นนักฟุตบอลที่เก่งในอนาคตโอ้และนี่ได้จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะใช่ค่ะก็ช่วงปีหน้าพอดีนะอากาศกำลังดีเลยอ่ะช่วงปีใหม่ก็ช่างภาพหลายคนนะที่พี่ที่ทำงานก็ลาพักร้อนกันยาวเลยไปเที่ยวเชียงใหม่กันหลายคนเลยค่ะมันมีอะไรดีนะที่เชียงใหม่เนี่ยพี่อยากจะไปจริงๆเลยของเขาแรงจริงๆหรือเปล่าบางคนถึงขนาดไปตั้งรกรากที่นั่นเลยยกตัวอย่างตั้งรกรากกันเลยเหรอใช่ค่ะก็แบบปีนี้มีร้านเป็นของตัวเองอ๋อร้านอะไรนะร้านขนมแถวเชียงใหม่เดี๋ยวจะโปรโมทให้ปีหน้าอาจจะแต่งงานเลยอีกปีนึงมีลูกเลยหรือเปล่าเขาเรียกว่าสร้างครอบครัวเร็วรักฐานเขาดีจริงก็ไปเที่ยวกันละกันช่วงปีใหม่นะแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดเนาะแต่เราก็ยังไม่มีโปรแกรมใช่ปะพี่ก็มีโปรแกรมนี่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้พี่จะไปวังน้ำเขียวแล้วน้องฝนมีทริปที่ไหนหรือเปล่าขออาศัยไปด้วยได้ปะก็ได้แหละแต่ว่าที่เต็มพอดีเกาะล้อไปแล้วกันเนาะนั่นไงไปส่วนเกินตลอดเกิดมาค่ะไม่เคยจะมีเป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าสงสารจริงช่วงนี้พักสักครู่ดีกว่าให้ทำใจกันสักนิดนึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะของรายการกันแล้วเห็นได้ข่าวว่าน้องฝนมีอะไรจะถามพี่หรือเปล่าฝนสงสัยมากเลยคือเวลาไปเที่ยวเนี่ยพี่อุ้ยมีเคล็ดลับในการแพ็คของยังไงเพราะว่าอย่างฝนนะถ้าจะไปไหนทีอ่ะแทบจะแบบถ้าเอาบ้านไปด้วยได้นี่ก็แบกไปแล้วอ่ะโอ้โหนั่นเป็นไปเยอะเลยมันเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ผู้หญิงเนี่ยจะชอบแบบว่าเดี๋ยวพกได้พกอะไรไปเยอะแยะใช่ไหมค่ะได้ประผมก็แล้วหรือเอาจะเอาที่ม้วนผมไปด้วยดีไหมครีมทาตัวต้องครีมกันแดดอีกหรือว่าชุดนี้เอาไปดีไหมแบบคือเอาไปเยอะมากเยอะเกินว่างั้นสมมติจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปกี่วันสัก3วันอ่ะใช่3วัน3วันไปสีฟันไม่ต้องพกจริงเหรอไม่ต้องพกว่าน้ำเปล่าพี่เป็นมุกเรื่องจริงพูดเล่นเป็นมุกเป็นมุกเราก็พกไปเฉพาะที่สำคัญไงสมมติยาใช่ไหมเราเป็นโรคแล้วเราก็พกไปเสื้อผ้ากางเกงยีนอย่างเงี้ยก็ไปสักตัวเดียวพอเพราะว่ากางเกงยีนอ่ะเราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยก็ได้ใช่ป่ะกางเกงยีนตัวเดียวเสื้ออาจจะสัก3ตัวชุดนอนตัวเดียวพอเสื้อผ้าเนี่ยเวลาพับเนี่ยอย่าพับตัวใหญ่ม้วนเอาเราใช้ม้วนทำไมอ่ะเอาเคยเห็นป่ะถ้าเกิดสมมติเราพับใหญ่ใช่ป่ะใส่กระเป๋าปุ๊บมันก็จะเต็มให้เราม้วนหมุนๆแล้วเราก็ซ้อนเป็นชั้นๆแต่เคยได้ยินว่าเวลาม้วนผ้าเนี่ยจะไม่ยับด้วยใช่ผ้าไม่ยับนี่คือเทคนิคแล้วมีอะไรมั้ยมีต้องแบบไฟฉายมั้ยไฟฉายก็ไปก็ดีนะยาไปแล้วอ่ะยาไปแล้วไฟฉายสามมันประจำบ้านยาสามมันประจำบ้านแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวที่ตัวไม่ต้องก็ได้มั้งพวกของใช้นี่ก็ไปขอซักแห้งเอาหรอไปขอเอาอ่ะขอเอาจากคนที่เราไปด้วยซักแห้งนี่คือไม่อาบน้ำนะเราไปเย็นๆเราจะอาบน้ำทำไมล่ะโอ้โหมิน่าล่ะตอนนี้ค่ะ ไม่ไหวแล้วไม่คุยกันเรื่องนี้แล้วเหม็นมากเลยตอนนี้มาที่ข่าวของCTH ค่ะพี่อุ้ม CTH มีอะไรล่ะคะตอนนี้นะก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จแล้วโอ้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หรือเปล่าใช่และตอนนี้ค่ะเขาก็จะซื้อการถ่ายทอดสดไทยพรีเมียร์ลีกหลังจากที่จบฤดูกาล2013นี้ด้วยเขาจะซื้อจะเกิดอะไรขึ้นล่ะทีเนี้ยคนไทยจะได้ดูไทยพรีเมียร์ลีกและพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วแบบแปลว่าย้ายค่ายใช่ไหมยังไงกันไปดูดีกว่า CTHสื่อเคเบิลชื่อดังที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการสื่อกีฬาของไทย
ด้วยการที่ก่อนหน้านี้ได้ทุ่มงบประมาณก้อนโตซื้อประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมาอยู่ในมือได้เป็นระยะเวลา3ปีในฤดูกาล 2013 ถึง 2016 แทนที่เจ้าเก่าอย่างทรูวิชั่นลุกขึ้นอีกขั้นเอาใจคอบอลไทยในยุคที่ฟุตบอลไทยลีกกำลังเฟื่องฟูโดยเตรียมจะยื่นประมูลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันมีทรูวิชั่นและลิขสิทธิ์ดังกล่าวอยู่ซึ่งจะหมดลงหลังสิ้นสุดฤดูกาล2013หรือในไทยลีกครั้งที่17ที่จะแข่งขันในปีพ.ศ.2556ที่จะถึงนี้ล่าสุดมีการเปิดเผยมาจากแหล่งข่าวว่าบริษัทเคเบิลไทยโฮลดิ้งมีความต้องการที่จะเข้าร่วมประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกที่ TPL จะเปิดให้มีการประมูลใหม่ตั้งแต่ฤดูกาล2014เป็นต้นไปเพื่อเอาใจลูกค้าตัวเองให้ได้รับชมฟุตบอลลีกสูงสุดของไทยที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดอยู่ในขณะนี้สำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมของการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกขณะนี้เป็นของ True Vision ที่จะหมดสัญญา3ปีหลังสิ้นสุดฤดูกาล2013นี้จากนั้น TPL จะเปิดให้มีการประมูลใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีหลายเจ้าให้ความสนใจต้องการได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดไทยพรีเมียร์ลีกไปครองก็ต้องมาดูกันนะคะว่า CTH จะทำซื้อลิขสิทธิ์ได้สำเร็จหรือเปล่านะคะใช่แล้วก็ยังไงก็ติดตามกันแล้วกันเนาะ CTH เสียงเบาH เหมือนตาเรียนไงพี่อุ้ยที่บอกว่า Thank you teacher see you again tomorrow goodbye สำเนียงไทยแน่นจริงๆใช่ค่ะก็คือตาเรียนนี่ต้องแบบว่าเป๊ะๆทุกคำแล้วแบบว่าหน้านิ่งๆใช่ป่ะแต่สำเนียงไม่ใช่นะตอนนี้ก็มีคนที่แบบว่าพูดไทยคำอังกฤษคำอะไรอย่างเงี้ยแบบเธอเรามาจะเอสอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาเอสเราจะมาฟิชเจอริงกันเบบี้อันนี้ของเราไม่เกี่ยวนะพี่อุ้ยแดดละแดดละเพลงนี้แบบว่ามีความหมายแบบยังไงมันก็ความหมายก็ฟิชเจอริงอ่ะพี่ก็แปลไม่ค่อยออกอ่ะมันคืออะไรล่ะก็อยากรู้เหมือนกันนะแบบผู้ชายชวนมาฟิชเจอริงกันไหมคือยังไงมาคุยกันไหมมาสั่งสรรค์กันไหมอย่างเงี้ยแล้วก็มองโลกในแง่ดีก็คิดซะว่าอย่างนั้นละกันเราไปเที่ยวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะข่าวต่อไปว่าไงข่าวนี้อันนี้เจอของแข็งด้วยใช่ป่ะใช่ SCG เมืองทองสายแข็งค่ะเจอสายแข็งค่ะ3ทีมเรียกว่าทีมแม่นี่เป็นทีมกวางโจวเอเวอร์แกรนแชมป์จากประเทศจีนแล้วก็มีอีกทีมนึงเดี๋ยวนะพี่ขอนึกก่อนนะทีมอะไรนะติ๊กตักติ๊กอูราเลสไดมอนด์จากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อีกทีมนึงจากเกาหลีนะคะก็นี่ค่ะเป็นเรียกได้ว่าสายแข็งจริงๆนะโหเจองานหนักเลยทีเดียวสำหรับ SCG เมืองทองค่ะแต่สำหรับบุรีรัมย์นี่ต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟนะใช่เพราะว่าปีนี้เมืองทองเป็นแชมป์ใช่ไหมก็ต้องทุกคนก็เชียร์กันละกันว่าเมืองทองจะเอาชนะได้หรือเปล่าอันนี้เราอยู่สายอะไรอ่ะสาย F F นะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าสายอื่นจะมีประเทศอะไรกันบ้างค่ะที่ประเทศมาเลเซียได้มีการจับฉลากแข่งขัน AFC Champions League และ AFC Cup 2013โดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมพิธีจับฉลากในครั้งนี้โดยผลการจับฉลากปรากฏว่า SCG เมืองทองยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยที่ได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติถูกจับฉลากอยู่ในสาย F ร่วมกับกวางโจวเอเวอร์แกรนแชมป์ไชนีสซูเปอร์ลีกจากประเทศจีนชุนบุกคุนไดมอเตอร์รองแชมป์ลีกจากประเทศเกาหลีใต้และอุระวะเรดไดมอนด์อันดับที่3เจลีกจากประเทศญี่ปุ่นขณะที่อีก1ตัวแทนจากไทยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะต้องเดินทางไปเยือนบริสเบนโลอาในการแข่งขันรอบเพลย์ออฟตามกฎของการแข่งขันที่ประเทศที่มีคะแนนการประเมินจาก AFC สูงกว่าจะได้เป็นเจ้าบ้านโดยจะแข่งขันเพียงนัดเดียวในวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผู้ชนะจะได้เข้าไปอยู่ในสาย E ร่วมกับ FC Seoul แชมป์ K-League จากเกาหลีใต้ด้วยกันตะเซนไดรองแชมป์ J-League จากญี่ปุ่นและเจียงซูเซินจี้รองแชมป์ Chinese Super League จากจีนอย่างไรก็ตามสำหรับผู้แพ้ในรอบเพลย์ออฟจะไม่ได้ไปแข่งขันใน AFC Cup รอบแบ่งกลุ่มเนื่องจากโควต้าการแข่งขันเต็มจึงถือเป็นการเดิมพันที่วัดผลด้วยการแข่งขันเพียงนัดเดียวส่วนผลการจับฉลาก AFC Champions League 2013สายอื่นๆมีดังนี้สาย A อัลชาบาบจากซาอุดีอาระเบียอัลจาซีร่าจาก UAE เชคเตอร์ซาซีจากอิหร่านแอลเจสจากกาตาร์สาย B ลาวิยาจากกาตาร์อัลแอตติฟากจากซาอุดีอาระเบียปักตากอจากอุซเบกิสถานและผู้ชนะระหว่างซาบาอุมจากอิหร่านและอัลชาบาบจาก UAE สาย4เซปาพานจากอิหร่านอัลกาลาฟาจากกาตาร์อัลอาลีจากซาอุดิอาระเบียและผู้ชนะ
ระหว่างอัลนาสจาก UAE โลโคโมทัฟทัสเคนจากอุซเบกิสถานสายดีอัลอาจาก UAE เอสเตกลาจากอิหร่านอัลเลยานจากกาตาร์อัลฮิลาลจากซาอุดีอาระเบียสายอีเอฟซีโซจากเกาหลีใต้ผู้ชนะระหว่างบริสเบนโลอาจากออสเตรเลียกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยกันตะเซนไดเจียงซูเซินตี้สายเอฟกวางโจเอเวอร์แกรนด์จากประเทศจีนชุนบุกคุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้เอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดอุระวะและแดงมอนจากญี่ปุ่นสายจีซันเฟสฮิโรชิมาจากญี่ปุ่นปักกิ่งกัวอันจากจีนโฮฮังสติลเลอร์จากเกาหลีใต้บุญยศก่อจากอุซเบกิสถานและสายเอสเซนทรัลโคสต์มารีเนอร์จากออสเตรเลียแชมป์เจเอ็มเพเลอร์ครับจากญี่ปุ่นกุ้ยโจเลิ่นเหอจากจีนซุนวอนซัมซุงยูวิงจากเกาหลีใต้หลังทราบผลการจับฉลากเอมานิสซือวาจาผู้อำนวยการสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยว่าต้องยอมรับว่าทีมจะกับงานที่ค่อนข้างหนักมากเพราะแต่ละทีมเคยผ่านประสบการณ์บนเวทีทั่วเอเชียมาแล้วแต่ทั้งนี้ตนเองยังเชื่อมั่นว่า SCG เมืองทองมีประสบการณ์ในทั่วเอเชียมากพอสมควรเช่นกันและจะต้องพยายามเก็บ3แต้มในบ้านให้ได้ทุกนัดก็น่าจะมีโอกาสที่ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จค่ะก็เสียเป้นะคะรณฤทธิ์ซื่อวาจาก็บอกมาแล้วว่าโอ้โห SCG เมืองทองเจอสายแข็งเป็นงานที่หนักจริงๆใช่แล้ว3ทีมเด็ดๆทั้งนั้นใช่ไหมใช่แต่ก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะนะว่าจะสามารถทำผลงานให้ออกมาได้ดีใช่แล้วเพราะไทยก็เป็นแชมป์ของเขาก็เป็นแชมป์ยังไงก็เรียกว่าเป็นกำไรให้กับแฟนบอลแล้วกันเนาะได้ดูแมตช์สำคัญสำคัญได้เจอกันก็พูดถึงสายแข็งก็มานึกถึงคาราเต้ยูโดตอนม.ปลายพี่วุ้ยได้เรียนปะพี่เคยเรียนยูโดคนเคยเรียนเหมือนกันแล้วแบบคือเป็นวิชาเรียนที่แบบว่ามันไม่ถนัดสำหรับผู้หญิงจริงๆทำไมคุณไม่ให้เรามาโดดยางกันโดดยางคือจะบอกว่าตอนที่พี่ยังไม่ได้เรียนยูโดใช่ไหมเราก็จะเห็นรุ่นพี่เอาละเรียนยูโดอาจารย์ก็จะไปจะฝึกสอนที่หน้าตาน่ารักนิดนึงเราก็จะเห็นเอาละอาจารย์คะหนูเต้นท่านี้ไม่ได้ค่ะอาจารย์ช่วยทุ่มหนูหน่อยค่ะพี่ก็ไปยืนดูอยู่ด้วยความแค้นเดี๋ยวรอเทอมหน้าเดี๋ยวฉันต้องได้เรียนบ้างพอถึงคิวตัวเองอาจารย์ไม่หล่อเลยอ๋อเข้าใจแล้วคือว่าของรุ่นพี่นี่อาจารย์หน้าตาดีใช่อาจารย์แบบใสมาเลยเกาหลีมากพอถึงตาตัวเองไม่ใช่ค่ะอาจารย์ผิวเข้มต้องบอกว่าอาจารย์คะไม่ต้องช่วยหนูค่ะหนูทำได้ไม่ต้องมาโดนตัวหนูคือแบบเอาท่านี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเล่นเองค่ะนะถ้าผู้ชายนี่ก็จะโชว์เท่นะแบบว่าไอ้ยาแบบพุ่มฟาดกันแรงๆนี่นะแต่ผู้หญิงไม่ไหวจริงๆวิชาพละคือวิชาที่ฝนไม่ได้ได้สิแบบไม่ได้ได้เกรด A เลยอะเราได้เกรดอะไรเกรด0ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็จะเอาอาศัยซ่อมแต่แบบว่าประมาณ10รอบได้เป็นแบบมันไม่ได้จริงๆจะวอลเล่ก็ไม่ผ่านจะแบบยูโดก็ไม่ได้อะเรานี่ไม่ใช่เด็กกิจกรรมนี่น่ะใช่ไหมถ้าอย่างอื่นพอได้แบบถ้าใช้สมองอะไรอย่างเงี้ยคะอ๋อจะบอกว่าสมองเฉลียวฉลาดวิชาอื่นเงี้ยชอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้ชอบแต่พละไม่ไหวขอบ๊ายบายเลยไปเป็นด็อกเตอร์ดีกว่าด็อกเหรอด็อกเป็นหมาดีกว่าไม่ใช่นะตอนเรียนพี่อุ้ยชอบวิชาอะไรตอนเรียนเหรอพี่ชอบพวกงานประดิษฐ์อะแบบว่าพวกงานมือทำอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกดีบอกว่าเลื่อยไม้มีที่เป็นแขวนกุญแจเคยไหมบอกว่าเลื่อยฉลุประดิษฐ์ด้วยตัวเองทาสีอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็ชอบตัดกระดาษแล้วก็เหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดกล่องแล้วก็มาประกอบกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็ดีนะเหมือนก็ชอบสปช.สรน.จะเป็นอะไรที่ไม่ชอบเพราะว่าเล่มหนาเกินถ้าจะพูดถึงอะไรต้องอะไรนะมานีมานะตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเชื่อไหมว่าพี่ไม่ได้เรียนทันเล่มนั้นนะมานีมานะจริงเหรอหมดที่รุ่นพี่แล้วก็จะเป็นรุ่นที่แบบวิวัฒนาการที่ว่าเป็นเล่มสวยเป็นแบบว่ามีภาพประกอบแบบว่าดูดีหน่อยนั่นแหละรุ่นพี่จะจำคำกลอนอะไรได้ป่ะไก่จิกเด็กตายเด็กไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโป่งใช่พี่จำได้แค่นี้อ่ะเหมือนกันเลยพี่อุ้ยเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับพบกันใหม่ค่ะWe'll be right back.
ข้าสู่ช่วงที่3กันแล้วนะคะแล้วตอนนี้เปลี่ยนมุมบรรยากาศกันนิดนึงบรรยากาศมองรอบข้างนี่เหมือนนั่งอยู่ข้างบ้านเลยนะเหมือนสวนพี่ต้องบอกว่าเหมือนสวนสวนข้างบ้านใช่แล้วก็ต้องบอกว่าบ้านคนอื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านคนอื่นแล้วคือบรรยากาศร่มรื่นมากเลยมีดอกไม้เต็มไปหมดนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะเป็นมุมที่แบบว่ารับหลังเราจะมีแบบว่าดอกไม้ปีนคู่กับดอกไม้ความสวยความงามเนี่ยด้านหน้าเขาก็จะมีดอกไม้มีหูมีหินค่ะแต่ที่สำคัญในตอนนี้ค่ะข้างหน้าเราหิวมากเรียบร้อยแล้วด้วยโชว์สักนิดนึงใช่อันนี้ก็คือเค้กอะไรคะเค้กช็อกโกแลตค่ะของร้านนี้อันนี้เป็นบลูเบอรี่ชีสเค้กค่ะใช่แล้วแล้วก็มีนมสดด้วยนะนมสดเย็นก็อร่อยทุกเมนูเลยแหละใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะซื้อจิบเบาๆกันที่นี่ได้ค่ะร้านหอมละมุนนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยกินมากๆนะคะก็คือถ้าเรารับประทานก่อนนอนแต่ว่าต้องเป็นดาร์กช็อกนะคะจะทำให้เราเนี่ยนอนหลับฝันดีค่ะอ๋อล่าสุดพี่เพิ่งซื้อดาร์กช็อกโกแลตมาเหมือนกันขมใช่นึกว่ากินกาแฟหลายคนอาจจะไม่ชอบคือไม่ต้องดาร์กช็อกทั้ง 100% ก็ได้ไงเอาแค่ประมาณแบบ 80% แต่ว่าอย่าให้อ้วนแบบอย่าให้หวานมากเพราะว่ามันจะอ้วนนะคะก็ดาร์กช็อกนะแล้วก็นี่เป็นลูกบลูเบอรี่และวิตามินซีเหมือนกันคือพวกเรา2คนเนี่ยมาร้านอาหารตลอดเลยเดี๋ยวเป็นเค้กบ้างเดี๋ยวเป็นน้ำหวานๆบ้างน้องฝนมีน้ำหนักขึ้นบ้างไหมช่วงนี้คือหลายคนอาจจะคิดว่ากินนู่นกินนี่เราได้ประโยชน์จริงๆเรากำลังหาเหตุผลไงเพื่อที่เราจะได้รับประทานกันได้อย่างสบายใจใช่เพราะว่าคนเราต้องทานอาหารต้องเลือกที่จะทานนะไม่ใช่ที่ว่าจะอดจะแบบไม่กินเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวฉันอ้วนฉันไม่เอาดีกว่าแต่ที่จริงอะทานได้ค่ะแต่ว่าก็เข้าใจในการทานเลือกละกันเนาะว่ากลางวันพอทานได้มันก็ทานได้บ้างนิดนึงตอนคืนเราไม่ได้ออกกำลังกายเราจะนอนแล้วเราก็เป็นเบาๆพอเนาะเข้าต้มหรือว่าอะไรไปเขาบอกว่าแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายไงแล้วก็ลุกเดินไปมาได้หรือว่าอยู่กับพี่อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะทำจากรายการแล้วทำไปด้วยอย่างงี้หรือเปล่าจะอาจจะดูไม่เหมาะสมขึ้นบันไดเข้าออฟฟิศก็เดินเอาไม่ต้องกดลิฟต์ใช่ไหมก็ประหยัดพลังงานด้วยเนาะนะคะดูโอ้โหสวยแล้วก็มีความรู้ฟังดูดีมากเลยอะหรือเปล่าด้วยค่ะก็มาในช่วงนี้เป็นข่าวในยามาฮ่าอีกวันกันบ้างนะคะตอนนี้เป็นข่าวของ GTM GTM ที่อาทิตย์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ก่อนทำท่าแบบว่าทำท่าลิงอ่ะเจ๊กขอกไปพี่นึกว่าจะได้ไปดูลิงที่ลพบุรีแล้วตอนนี้ค่ะลิงอกหักตามๆกัน GTM เขาไม่ไปใช้ที่สนามลพบุรีแล้วด้วยอดเจ๊กขอกเลยอ่ะใช่อ่ะอาจารย์กลับมาใช้รำเย้าในกรุงเทพแทนนะคะเดี๋ยวกลับไปกลับมายังไงเรื่องทีนี้กลับลำไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดดีกว่า TTM FC สาวแบบกลับลำกลับมาใช้กรุงเทพมหานครเป็นหลังเย้าอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เตรียมทีมที่จะยื่นหนังสือต่อบริษัทท่าพิเมรีจำกัดขอใช้จังหวัดลพบุรีเป็นฐานทัพหลังเย้าในฤดูกาลหน้าโดยเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาย้ายทีมไปเล่นในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะล้มเหลวตกชั้นหล่นมาเล่นในศึกยามาฮ่าลีกวันมาถึงในฤดูกาลนี้ทางบอร์ดบริหารของสโมสรมีแผนจะย้ายหลังอีกครั้งโดยเลี่ยงไปที่จังหวัดลพบุรีแต่ถูกกลับดร.วิชิตแย้มบุญเลี่ยงประธานบริษัทท่าพิเมรีระงับไว้ทำให้บอร์ดบริหารของสโมสรต้องกลับมาประชุมกันอีกครั้งซึ่งล่าสุดหลังจากบอร์ดบริหารของ TTM FC ประชุมกันเสร็จสิ้นมีบทสรุปออกมาว่าทีม TTM FC จะไม่ส่งทีมไปยังจังหวัดลพบุรีโดยจะส่งทีมเล่นในกรุงเทพมหานครตามที่ดร.วิชิตแย้มบุญเลี่ยงได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านบอร์ดบริหารจะมีบทสรุปอีกครั้งในวันที่6ธันวาคมว่าจะใช้สนามใดในการแข่งขันในศึกยามาฮ่าลีกวันค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าเรารู้ว่า TTM นะจะใช้สนามที่ไหนเดี๋ยวจะรีบเอามาบอกคุณผู้ชมให้ได้รู้กันทั่วหน้าละกันใช่แล้วค่ะเราจะติดตามเกาะติดทุกสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันละกันเนาะเอาเป็นว่าไม่ให้ตกข่าวเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะไม่อินเทรนนะอินเทรนอยู่แล้วเราสองคนน่ะเดี๋ยวรถไฟอีกแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะอินเทรนพี่วุ้ยเคยนั่งรถไฟปะเคยค่ะรถไฟฟรีอ๋อคือตอนเด็กๆอ่ะบ้านฝนอยู่แถวแบบริมทางรถไฟอ่ะแถวดาวคะนองอะค่ะอุ้ยแถวนั้นเลยไกลอะค่ะเรียกว่าอะไรนะแถวไม้บ้านนอกนะคนพี่ไม้บ้านนอกใช่ไหมใช่ค่ะในตัวเมืองอยู่ค่ะใช่ก็คืออยู่แถวดาวคะนองนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งรถไฟบ้างแล้วก็เหมือนแบบเวลารถไฟเป็นอันตรายเหมือนกันนะเวลาแบบคนเมาอ่ะคือจะได้แม่จะปลุกแบบว่าฝนแล้วก็พี่สาวคนโตชื่อพี่กบอ่ะพี่ก็ปุ๊บตื่นเร็วอยากเป็นหมอไม่ใช่เหรอลูกหน้าบ้านมีศพอยู่น่ะไปดูสิก็คือคนเมาเขาเดินแล้วแบบว่าแต่ก่อนไงคือไม่มีแบบ
การป้องกันที่แบบว่ารถไฟจะมาแล้วแบบไม่แจ้งให้เขารู้คนเมาด้วยอ่ะพี่ก็เดินก็เดินไปเดินผ่านเส้นรถไฟกำลังวิ่งอยู่ตื่นเช้ามาเรียบร้อยค่ะได้นอนหลับยาวสบายอ่านหนังสือพิมพ์เลยใช่แล้วแม่ก็ไปปลุกแล้วแบบว่าโอ้โหแต่เราก็ดูนะเราก็ไปดูแล้วคือแบบจะเป็นหมอไม่ใช่เหรอลูกตอนนี้หนูโตขึ้นมาหนูก็ไม่อยากเป็นหมอแล้วค่ะแม่ปกหนูดูซะขนาดนั้นเป็นหมอสัตวแพทย์ดีกว่ามั้งไม่ต้องเป็นหมอรักษาคนใช่ เอาละค่ะก็มากันที่ข่าวต่อไปนะพี่อุ้ยเป็นข่าวของ The Big Bang BBCU ที่ต้องบอกว่าตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งนักเตะแล้วก็ทั้งโค้ชใหม่ด้วยอ๋อได้โค้ชใหม่นะคะโจเซ่อาเวิร์สบอร์จิสนะคะคนนี้แล้วก็เป็นโค้ชชาวบราซิลด้วยใช่ป่ะเขาบอกว่าทางคือบอร์ดบริหารจะให้โค้ชคนนี้นะเลือกนักเตะได้ตามใจเลยแต่ว่าขอเป็นวัยรุ่นหน่อยละกันอายุ 17-22 อ๋อต้องการแบบวัยละอ่อนใช่ไหมที่มีฝีเท้าพละกำลังที่กำลังฟิตว่างั้นเถอะใช่ค่ะจะดูรายละเอียดดีกว่าความเคลื่อนไหวของทีม The Big Bang BBCU FC ทีมน้องใหม่ในศึกเยาว์5ลีกวันที่เป็น1ทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะทั้งตัวผู้เล่นรวมถึงได้โค้ชคนใหม่อย่างโจเซ่อัลเวสบอร์จิสกุนซือชาวบราซิลเข้ามาคุมทีมล่าสุดทางวิรยุทธ์โพธารามิกผู้จัดการทีม BBCU FC ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าแม้ว่าการเปิดฤดูกาล2013ยังมีเวลาอีกยาวไกลก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลแต่ตนนั้นต้องการที่จะมีเป้าหมายพาทีมเลื่อนชั้นให้ได้ภายในปีเดียวจึงต้องรีบเตรียมทีมตั้งแต่เนิ่นๆและตอนนี้ได้มีการประชุมกับทางโจเซ่อัลเวสบอร์จิสกุนซือคนใหม่ของทีมเบื้องต้นแล้วโดยทางตนจะให้ทางโจเซ่อัลเวสบอร์จิสได้มีโอกาสเลือกตัวนักเตะที่จะเอามาใช้งานอย่างเต็มที่และจะให้สิทธิ์ในการจัดตัวนักเตะในการลงสนามอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนอกจากนี้ทันเดอะบิ๊กยังเผยว่านอกจากนี้ทันเดอะบิ๊กยังเผยด้วยว่าแม้ว่าทีมจะได้นักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมกว่า 5-6 รายแล้วแต่ทีมกำลังต้องการนักเตะดาวรุ่งมีอายุระหว่าง 17-22 ปีเนื่องจากต้องการที่จะสร้างทีมดาวรุ่งสู่อนาคตข้างหน้าและหากนักเตะรายใดสนใจต้องการที่จะเข้าร่วมคัดตัวกับทีมก็สามารถติดต่อทางวิรยุทธ์โพธารามิกผู้จัดการทีมได้ทันทีหรือสามารถไปที่สนามซ้อมราชพฤกษ์เพื่อทำการคัดตัวได้ทันทีเอาละค่ะใครก็ที่สนใจเนาะต้องการที่จะเป็นนักเตะดาวรุ่งก็ติดต่อมาได้ที่คุณวิรยุทธ์โพธารามิกแล้วกันเนาะใช่ค่ะก็คือเขาต้องการที่จะปั้นนักเตะดาวรุ่งนะเพื่อที่จะพัฒนาฝีเท้าให้แบบว่าเป็นนักเตะที่โด่งดังในวันข้างหน้าใช่พี่ว่าดีเหมือนกันนะคือเหมือนสร้างแรงจูงใจให้แบบว่าเยาวชนใช่เยาวชนนักเตะรุ่นใหม่ๆได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเนาะใช่ค่ะอยากจะบอกว่าคือวัยรุ่นหลายคนอ่ะที่ยังอายุน้อยๆอยู่อ่ะรีบที่จะหาประสบการณ์ให้ตัวเองนะดีที่สุดเพราะว่าเหมือนอย่างคนอย่างเงี้ยพอแบบโตมากขึ้นแล้วอ่ะเอาเราก็แบบคือย้อนที่ในวัยช็อตไปเลยพี่คะพี่อายุมากกว่าคนนะคะห่างแค่ปีครึ่งเองมั้งจริงหรอจะบอกว่าเหมือนเราพอเราผ่านมาเรื่อยๆแล้วหันไปมองแบบตอนแบบวัยรุ่นอยู่เราไปทำอะไรทำไมเราไม่หาประสบการณ์ให้ตัวเองแบบอย่างถ้าผู้หญิงนะคะที่อยากจะหาประสบการณ์แบบตอนนี้มีประกวดอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์ที่อาสาหรือว่าประกวดความสามารถในการวาดรูปหรือร้องเพลงเดี๋ยวนี้ร้องเพลงเยอะมากคือมีเวทีเปิดโอกาสแบบเยอะมากนะสำหรับผู้ชายก็นักฟุตบอลก็ได้หรือจะเป็นนักกีฬาหรือว่าลูกนะใช่คืออย่างถ้าย้อนกลับไปสมัยพี่ยัง 17-22 ใช่ไหมที่เขารับสมัครเนี่ยเรายังแบบว่าหาแกนสารในตัวเองไม่ได้เลยนะว่าฉันจะไปทางไหนฉันจะอะไรยังไงดีซึ่งตอนนี้คือแบบว่ามีหลายลู่ทางมากที่จะแบบว่าเอาคุณอายุ15ก็มารับสมัครเดินแบบได้นะจ๊ะเหมือนที่เคยเล่าเหมือนกันว่าตอนสาวๆสมัยวัยละอ่อนนะคะสาวฟังดูไม่ค่อยดีเคยมีคนแบบว่าท้าทามนะให้เป็นนางแบบเหมือนกันมีค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบจริงแบบปลอมสีแบบนั่งรถเมย์อยู่แล้วก็น้องครับสนใจที่จะมาโมเดลลิ่งพี่ไหมเอาเราก็เอ๊ยยังไงบนรถเมย์มีด้วยหรอใช่ไหมค่ะไม่รู้พี่ว่าอาจจะจริงไม่จริงแต่ว่ายังไงถ้าช่วงนี้มีเยอะนะที่แบบว่าหลอกให้ไปถ่ายแบบไปขายโฆษณาอย่างเงี้ยกลายไปเป็นแบบเสียตังไปเป็นถ่ายหนังโปหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ต้องระวังให้ดีจริงๆไปไกลแล้วนะคะคือถ้าวัยรุ่นคนไหนเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำเลยทำให้เต็มที่แต่ว่าเราก็เช็คนิดนึงแล้วกันว่ามันชัวร์ไหมนะที่นั่นแบบเขาพูดเนี่ยมันจริงไหมจะให้เราไปเล่นหนังนี่หนังอะไรกันแน่นะคะเอาให้เคลียร์ชัดๆหน่อยแล้วก็อาจจะชวนผู้ปกครองไปด้วยก็ได้ใช่ไหมพี่อุ้ยเหมือนก็เคยนะแบบว่ามีเนาะแบบเขาจะมีหลายแบบคือแก๊งหลอกลวงสามารถสรรหาอะไรมาแบบหลอกลวงเราได้เสมอเก่งนะพวกนี้พูดแบบว่าหวานล้อมเราได้หมดมีแบบ
เขาบอกว่ามีบอดี้เพนท์ร่างกายทั้งตัวนะคะน้ำหนักเท่าไหร่เพื่อนกดหาก็5,000ละกันคุณพี่สามารถให้10,000ได้บอดี้เพนท์พี่ว่ามันก็เสี่ยงนะใช่แต่ว่าเหมือนแบบเขาบอกว่าให้เปิดให้ออนแบบว่าเว็บแคมให้โชว์หุ่นผ่านทางเว็บแคมช่วยเปิดเสื้อให้ดูหน่อยจะดูสรีระว่าได้ไหมพี่ว่าอันนี้ไม่น่าใช่แล้วแหละแค่พูดมาเราก็เชื่อถือไม่ได้แล้วใช่ไหมเราก็ดูนิดนึงแล้วกันไม่ใช่แบบหูหนึ่งหมื่นฉันจะต้องแบบถอดให้หมดนะแล้วฉันจะเอาแบบนั้นเว็บแคมด้วยเห็นกันทั่วโลกแล้วมั้งพี่ว่าใช่นะคะก็คิดกันดีๆแล้วกันช่วงนี้มาเดี๋ยวเราไปจิบอะไรสักเล็กน้อยดีกว่าใช่พี่เริ่มหิวแล้วแหละเค้กเคิร์กวางเต็มไปหมดแล้วเราไปขอกินเค้กเบาๆกันก่อนแล้วกันค่ะรายการฟุตบอลออฟเดอะวีคนะคะช่วงนี้หลายคนสงสัยนะพี่อุ้ยว่าทำไมเราจะต้องแบบว่าเปิดรายการแบบว่าฟุตบอลออฟเดอะวีคแบบเนี้ยอยากจะบอกความหมายนะคะว่านี่ก็เหมือนแบบลูกวงกลมๆนะคะเป็นฟุตบอลแล้วก็รวบรวมข่าวสารในรอบสัปดาห์เหมือนแบบโอเคค่ะอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีแบบว่าถ้าเปิดตัวนิดนึงเรียกว่าแถจริงๆอะแถไปเรื่อยมันน่ารักว่ะล่ะฟุตบอลออฟเดอะวีคมีคนทรงคอนเซ็ปต์ตลอดทุกสัปดาห์มามีคนรีเควสค่ะว่าขอให้เราทำท่าให้ดูไหนลองทำมา1สำหรับฟุตบอลออฟเดอะวีคอ่ะมันจะดูแบบว่าน่ารักมั้ยคะถ้าเราแบบเข้ามาฟุตบอลออฟเดอะวีคไม่ใช่สิคือมนต์ดำหรือเปล่าดูดวงมนต์ดำไม่ใช่นะมาพูดถึงผู้หญิงนี่ก็ต้องแบบว่าเรื่องช้ำใจจะมีอยู่แค่เรื่องประมาณ 2-3 เรื่องเรื่องไม่เยอะทะเลาะกันที่บ้านเรื่องการเรียนแฟนอกหักใช่นี่แบบปัญหาหนักมากโดนบอกเลิกค่ะเคยโดนบอกเลิกไหมคะโดนบอกเลิกเคยไหมขอนึกก่อนนะสวยแล้วรวยมากผู้หญิงคนนี้จริงๆจะบอกว่าไม่เคยนะนั่นไงไม่เคยสามารถมีใครทำให้พี่ของหนูค่ะอกหักง่ายไม่ใช่ไม่เคยมีคนบอกเลิกจริงแต่เราเลิกกับเขาก่อนอ้าวพี่เลิกกันด้วยดีก็เราก็ต้องชิ่งก่อนสิไม่งั้นเราก็จะเสียใจมากถูกไหมไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าในเมื่อมันไปด้วยกันไม่ได้เราก็เลิกอ่ะมายื้อกันอยู่ไว้ทำไมใช่ไหมใช่ค่ะก็คบไปเรื่อยๆไม่ต้องแบบว่ามาทะเลาะกันทำไมเธอถึงแบบคือถ้าในท้ายที่สุดถ้าเราปรับตัวเข้าหากันไม่ได้แล้วก็เลิกกันไปนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าคุณผู้ชายคะแบบหาเหตุผลหรือว่าการกระทำที่มันดีๆหน่อยใช่ไม่ใช่มาบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้เธอดีเกินไปเจ็บคือแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกเขาว่าไม่ต้องการคนดีดิฉันจะทำให้แบบว่าสาสมใจเลยทีเดียวใช่ชอบแบบนี้ก็ไม่บอกใช่ไหมเราจะได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกตอนคุณบอกว่ารักเราเดี๋ยวคุณก็เดินมาบอกทำไมคุณบอกเลิกคุณบอกไม่ได้ล่ะคะใช่อ้าวโอ้โหเด็ดมากเลยประโยคนี้พี่ขอซื้อไม่ใช่สมาดามาอะไร คือทีมนี้เขาได้บอกนักเตะแข้งเก่าบอกเลิกยกชุดเลยอยากจะทราบว่าเขาใช้คำพูดอะไรประมาณไหนอ่ะนั่นสิโนโดนยกชุดอย่างนี้แซดแน่เลยสำหรับทีมBBCU FC เดี๋ยวตีตายเลยค่ะคุณพี่ราชประชานะคะทีมราชประชาค่ะพี่นึกว่าพี่จะลองภูมิน้องฝนรู้จะจำได้ไหมจำได้ค่ะลองภูมิก็คือทีมราชประชานะก็ได้บอกเยอะบอกเลิกนักเตะยกชุดเลยแล้วก็เขาหาแข้งใหม่เข้ามาในทีมดูซิว่าจะเหมือนบอกเลิกแฟนหรือเปล่าความเคลื่อนไหวของสโมสรราชดาราชประชา FCอดีตยอดทีมฟุตบอลถ้วยของประเทศไทยแต่ตอนนี้เป็นทีมน้องใหม่ในศึก AIS League ภูมิภาคดิวิชั่น2ล่าสุดหม่อมเป๊ปพลโทหม่อมหลวงสุปีดีปมิตรประธานสโมสรออกมาประกาศในฤดูกาลหน้าจะลดนักเตะชุดเก่าออกจากทีมทั้งหมดและพร้อมที่จะดึงนักฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยกรุงธนบุรีเข้ามาเป็นกำลังหลักให้กับสโมสรแทนตัวประธานทีมตาชดาเผยว่าในฤดูกาลหน้าทางสโมสรจะลดนักเตะชุดเก่าออกจากสโมสรทั้งหมดในการลุยศึก AIS League ภูมิภาคดิวิชั่น2
และจะดันให้นักเตะจากมหาวิทยาลัยกรุงธนบุรีขึ้นมาเป็นนักเตะกำลังหลักของทีมแทนโดยคิดว่านักเตะใหม่ที่จะเข้ามาสู่ทีมน่าจะเดินทางไปกับทีมได้อย่างมีอนาคตนอกจากนี้ทางด้านพลโทหม่อมหลวงสุปีรีประมิตรประธานสโมสรราชประชา FC ยังได้ออกมาเผยถึงเป้าหมายในฤดูกาลหน้าว่าการที่ต้องตกชั้นลงมาเล่นในศึกดิวิชั่น2ก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดและศักยภาพจะไม่โดดเด่นเหมือนกับปีที่แล้วในฤดูกาลหน้าทางสโมสรจึงตั้งเป้าหมายขอเพียงแค่ไม่จบเป็นอันดับบวยก็พอแล้วและก็มั่นใจว่าจบฤดูกาลตามเป้าหมายตามที่ต้องการอย่างแน่นอนแหมก็ประธานสโมสรนะคะอย่างหม่อมเป๊ปก็ขอแค่ให้ไม่ต้องเลื่อนชั้นก็ได้แต่ว่าอย่าให้ติดอันดับบวยแล้วกันเนาะให้ทำผลงานให้ได้ละกันนะคะใช่ค่ะมากันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะอดีตกุนซือของอาร์มี่นะอดุลรุ่งเรืองค่ะตอนนี้ได้ไปเป็นเฮดโค้ชใหม่แล้วค่ะย้ายอีกแล้วใช่ไหมใช่ของทีมสุราษฎร์ธานี FC ปากใต้ของเรานี่เองใช่ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าผิวของเขานะก็เหมาะที่จะไปอยู่ภาคใต้ได้เหมือนกันใช่เพราะว่าเคยไปฝึกงานอยู่ช่วงนั้นแล้วไปทำข่าวเขานะคะก็เอานึกว่าไปฝึกงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนั้นไม่ไหวน่าจะไม่รอดไม่รอดค่ะก็ไปดูข่าวของอดุลรุ่งเรืองดีกว่าความเคลื่อนไหวของทีมเดอะลูสเตอร์สุราษฎร์ธานี FC อีกหนึ่งสมาชิกของศึก AIS League ดิวิชั่น2ส่วนภาคใต้ที่จะทำผลงานด้วยการเข้าป้ายเป็นอันดับ10ของตารางคะแนนในฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดทางสโมสรสุราษฎร์ธานี FC ได้ทำการเปิดตัวอดุลรุ่งเรืองอดีตกุนซือของทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดที่จะเข้ามาทำหน้าที่เฮดโค้ชของทีมในฤดูกาลนี้โดยมีนายฉัตรป้องฉัตรพูดผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานพร้อมกับอนงล่อใจนายกสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานสโมสรคนปัจจุบันและบอร์ดบริหารทีมให้การต้อนรับพร้อมกับถือโอกาสนี้ทำการเปิดตัวนางสุวรรณสมลูกที่จะเข้ามารับหน้าที่ประธานสโมสรคู่กับอนงล่อใจในฤดูกาลหน้าดูทางด้านอนงล่อใจได้เปิดเผยว่าทางสโมสรได้ทำการเปิดตัวผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เฮดโค้ชของทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2013ที่กำลังจะเริ่มขึ้นบอร์ดบริหารทุกคนมั่นใจในประสบการณ์ของโค้ชดูดว่าจะสามารถเข้ามายกระดับทีมให้ทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมาพร้อมกับถือโอกาสใช้การแข่งขันช้างชิงแชมป์สโมสรฟุตบอลสุราษฎร์ธานีครับประจำปี2555เพื่อเฟ้นหานักเตะที่มีความสามารถเข้ามาร่วมทีมในลีกดิวิชั่น2ด้วยก็บอร์ดบริหารนะคะมั่นใจว่าโค้ชดูดเนี่ยจะสามารถพาทีมค่ะให้ทำผลงานได้ดีกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาคือโดยส่วนตัวจะบอกว่าตอนฝึกงานเนี่ยฝนเคยไปสัมภาษณ์เขาทำข่าวอ๋อเคยใกล้ชิดมาแล้วใช่ไหมใช่เขาก็จะแบบขึมๆแล้วก็ไม่กล้าแล้วก็ออกตัวค่ะพี่คะหนูเป็นเด็กฝึกงานนะคะเขาก็แบบหน้าเขาแบบขึมๆคือเขาด้วยความที่เขาเป็นคนผิวสีเข้มอ่ะนะคะก็พอถามเสร็จใช่ป่ะเขาก็จะตอบแบบนู่นนี่แบบคือเป็นคนที่พูดแบบฉาฉานอะไรเงี้ยก็อัธยาศัยดีนะอัธยาศัยดีจริงๆแล้วก็คงไม่ดุหรอกใช่ไหมเราก็ไปติดภาพลักษณ์ภายนอกใช่กลัวไปเองค่ะนะคะก็ต้องดูกันค่ะว่าคนดูจะสามารถทำผลงานได้หรือเปล่าพูดค่ะเป็นไรคะเอ้าก็คราวนี้มากับหมอผีไงคะคุณน้องเมื่อกี้พี่กำลังไล่มนอันนี้คือไล่มนไล่มนถ้ามีรูปคำก็จะถือรูปคำหมอผีจริงๆจะบอกว่าคุณพี่อยู่เฉยๆค่ะทายออกเลยพี่อยู่ในเต็ดนึกว่าจะหมายถึงว่าพี่เป็นหมอผีหรือเปล่าไม่กล้าว่าจริงๆอะทำไมสตูนมีอะไรคะอ้าวก็มีข่าวคราวไงคะอ๋อจะบอกว่าบอร์ดบริหารชุดเดิมค่ะจะคืนสิทธิ์ใช่ไหมให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดใช่แล้วอยากรู้รายละเอียดแล้วอะอยากรู้ก็ต้องไปดูสิคะทางด้านความเคลื่อนไหวของทีมหมอผีสตูนยูไนเต็ดทีมดังจากศึก AIS League Division 2ส่วนภาคใต้ที่ทำผลงานในซีซั่นที่ผ่านมาด้วยการเข้าป้ายเป็นอันดับที่5ของตารางคะแนนซึ่งเป็นผลงานที่ไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าหมายของทีมโดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าทางบอร์ดบริหารทีมชุดเดิมซึ่งนำโดยส.ส.ธานินทร์ใจสมุทรประธานสโมสรคนปัจจุบันจะไม่ทำทีมต่อไปในฤดูกาล2013ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าโดยได้ทำการคืนสิทธิ์การทำทีมให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดสตูลดำเนินการต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องนี้ทางด้านส.ส.ธานินทร์ใจสมุทรได้ออกมาเปิดเผยว่าสำหรับข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งหลังจากที่ได้มีการประชุมหารือกับบอร์ดบริหารอย่างถี่ถ้วนเมื่อไม่กี่วันก่อนจนได้ข้อสรุปออกมาว่าจะขอวางมือจากการเป็นประธานสโมสรของทีมสตูลยูไนเต็ดและได้ทำการคืนสิทธิ์การทำทีมให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วยอมรับว่ารู้สึกอิ่มตัว
กับการทำฟุตบอลที่อยู่ในวงการนี้มา20ปีก็อยากเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีไฟและมีความพร้อมเข้ามาทำบ้างโดยมีข่าวลือออกมาว่าผู้ที่จะเข้ามารับหน้าที่ในการบริหารทีมต่อนั้นอาจจะเป็นโกเทียนนายสันลิศเลี่ยงประสิทธิ์นายกอบจ.สตูดที่รับหน้าที่เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจะเข้ามาทำทีมต่อดูทางด้านของนายกอบจ.สตูดได้กล่าวว่าตนเองเพิ่งจะได้รับเรื่องนี้มาไม่นานก็ยังมีการพิจารณาเรื่องของอนาคตสโมสรซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะได้ข้อสรุปว่าใครจะทำทีมสตูลยูไนเต็ดต่อไปคราวนี้เราก็คอยมาลุ้นแล้วกันนะคะว่าใครจะมาคุมทีมทำทีมกับทีมสตูลยูไนเต็ดเนาะใช่ค่ะก็ครบถ้วนจริงๆนะคะในข่าวคราวของฟุตบอลค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยลีกนะคะยามาฮ่าลีกวันแล้วก็เอฟลีกครบถ้วนหมดแล้วค่ะแล้วก็ขอย้ำอีกทีนึงแล้วกันว่าวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านหอมละมุนค่ะตรงถนนรามอินทราซอย5ค่ะเข้ามาก็จะเห็นเลยเป็นร้านแบบว่าบรรยากาศเป็นไม้บรรยากาศวิวบอกว่าคันทรีนิดนึงใช่ก็คือร้านนี้ตกแต่งไปด้วยทำจากไม้นะคะแล้วก็จะมีมีสระน้ำอยู่ข้างๆด้วยมีการให้อาหารปลากันด้วยใช่เดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวพี่ว่าจะไปให้อาหารปลาซะหน่อยพี่ให้แล้วฝนคอยจับอยู่ข้างล่างได้มั้ยแม่ฝนน่ะอยู่ในน้ำแล้วก็คอยกินอบว่าหนูเป็นอะไรคะปลามั้ยคะอ๋อดีค่ะนึกว่าไม่ว่าเป็นตัวอื่นพี่นี่นะว่าอยู่ตลอดเวลาเลยหนูชักโมโหแล้วนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราจะจากกันด้วยดีนะเราต้องไปกันด้วยดีนิดนึงค่ะก็ทิ้งช่องทางสักนิดนึงแล้วกันสำหรับคุณผู้ชมนะคะอยากจะดูรายการเทปก่อนหรือว่าจะเป็นดูย้อนหลังจากเทปนี้ก็ได้ค่ะเข้าไปเลยค่ะที่ youtube.com/fbstvchannel ค่ะก็ไปไลฟ์ด้วยนะดูเสร็จก็อย่าแบบดูเฉยๆไปไลฟ์สักนิดนึงหรือถ้าไม่อยากไลฟ์คอมเมนต์มาค่ะติชมรายการติชมเรา2คนเราก็ได้นะคะใช่อยากจะให้มีอะไรเพิ่มเติมให้เราไปที่ไหนยังไงแนะนำมาได้ค่ะใช่ค่ะก็วันนี้ค่ะเรา2คนนะคะตัวลากันไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะSmile.